สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปนันหนุ่ยคุยครัวกันอีกครั้งครับในคลิปนี้หลังจากที่เราได้ตัดต้นชะอมนะครับก็คือเอาไปปักชำแล้วตัวยอดอ่อนนี่คือเราจะมาทำเมนูคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับผมไข่ชะอมทอดนะครับผมก็คือไข่เจียวชะอมเนี่ยแหละครับผมเบสิกง่ายๆครับทานกับน้ำพริกน้ำทานกับน้ำพริกเป็นเครื่องเคียงเครื่องแก้มเครื่องอร่อยครับเป็นเมนูเบสิกง่ายๆทานกันทุกครัวเรือนครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม